ภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปัตติปันโนภะคะวัตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณพี่หิ่งห้อยมากค่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2567นะคะก่อนจะเข้าสู่การสนทนาเรื่องของใจ24นะคะที่เรากำลังสนทนากันอยู่ก็ไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมีคำถามอยากจะเรียนถามข้อที่ตัวเองหาคำตอบไม่ได้นะคะเรียนเชิญได้เลยนะคะสอบถามธรรมะในหมวดตรงไหนก็ได้ไม่ทราบมีไหมคะขออนุญาตค่ะคุณหมอเชิญค่ะจะขอถามเรื่องอภิญญาจิตสองดวงนะคะที่เป็นรูปาวจรจิตในปัญจมฌานนะคะสองดวงทีนี้จะมีคำว่าในอิทธิวิทธะอภิญญาอันนี้เหมือนกันไหมคะคุณหมอเหมือนกับอภิญญาจิตสองดวงที่เรารู้จักไหมคะก็ถ้าจะทำอิทธิวิทธญาณเนี่ยมันจะต้องมีการเข้าปาทกะญาณหรืออะไรจะต้องมีขบวนการนะคะเข้าใจว่าจะเป็นคนละอย่างแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกันอยู่นะคะเกี่ยวเนื่องกันอยู่เพราะว่าเวลาเขาเรียกว่าอะไรนะอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เนี่ยจะมีหลายแบบมีมโนมยิทธิมีอิทธิวิทยานมีทิพยจักขุญาณทิพโสตะนะคะก็จะมีวิธีการค่อนข้างที่จะละเอียดอย่างที่พระอาจารย์สันติท่านเคยบรรยายนะพี่แต๋วตรงนี้อาจารย์ประเชิญหรือพี่หิ่งห้อยมีความรู้ตรงตอบคำถามกับพี่แต๋วหน่อยไหมคะเพราะว่าหนูจริงๆหนูก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ระดับลึกเท่าไหร่ค่ะเชิญอาจารย์ประเชิญค่ะสวัสดีทุกท่านครับถ้าเวลากล่าวถึงอภิญญาเนี่ยครับก็จะมีคำว่าอภิญญา6อภิญญาห้านะครับอันนี้คือพูดถึงทั่วไปโดยนัยยะของพระสูตรเนี่ยจะพูดถึงความรู้พิเศษความสามารถพิเศษของผู้ที่มีจิตที่ได้รับการอบรมมีจิตอ่อนควรแก่การงานก็สามารถที่จะรึกชาติได้สามารถที่จะรู้จุติสนธิรู้จิตคนอื่นแสดงฤทธิ์ต่างๆได้โอ้ทิพย์ตาทิพย์อะไรพวกนั้นนะครับนี่คือเป็นลักษณะของความรู้พิเศษที่เวลาในพระสูตรที่จะพูดถึงอภิญญาเนี่ยก็จะหมายถึงอย่างนี้นะครับหมายถึงความสามารถพิเศษความรู้พิเศษแต่เวลาในอภิธรรมเวลาพูดถึงอภิญญานี่ก็มุ่งหมายถึงจิตพิเศษที่นับเนื่องในรูปฌานนะครับปัญจมฌานรูปปัญจมฌานกับคือเป็นจิตที่มีความรู้พิเศษที่เนื่องในอัปนาวิถีแต่ว่าความสามารถนั้นรู้ทั้งกามาวจรรูปาวจรครับรวมไปถึงโลกุตระด้วยอันนี้ก็เป็นการกล่าวถึงญาจิตในภาคพิธรรมนะครับซึ่งในเรื่องของขั้นตอนวิธีที่จะทำอภิญญาเนี่ยในวิสุทธิมรรคนี้ก็มีรายละเอียดเยอะทีเดียวนะครับที่ท่านกล่าวถึงว่ามันจะต้องได้ฌาน8อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการใช้
รูปปัญจมฌานนะครับเป็นบาตรในการอธิษฐานให้จิตที่จะเกิดความรู้พิเศษในแบบต่างๆนี่นะครับก็จะอาศัยรูปปัญจมฌานเป็นบาตรประมาณนั้นนะครับจึงกล่าวถึงอภิญญาในรูปแบบของพระสูตรที่มีปรากฏในพระสูตรต่างๆก็จะเป็นตัวเลขที่เป็นอภิญญา5อภิญญา6นะครับวิญญาที่6นี่จะเป็นอสวัคคยญาณนะครับเป็นการหลุดพ้นจากกิเลสหลุดพ้นจากอสวะธรรมสวะให้สิ้นไปก็จะมีตั้งแต่พระโสดาบันก็มีธรรมทิฏฐาสวะให้สิ้นไปอะไรประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมุ่งหมายในพระอรหันต์แต่ทีนี้ในขั้นที่ก่อนที่จะเป็นพระอรหันต์ก็มีการสิ้นอาสวะในลำดับของมรรคที่สมควรแก่มรรคนะครับปฐมมรรคทุติยมรรคตติยมรรคนะจตุธมรรคก็ตามสมควรแต่ส่วนใหญ่เวลากล่าวในพระสูตรที่เป็นสำกล่าวของพระอริยสาวกที่ท่านเหล่าคาถาในตอนที่ท่านจะปรินิพพานนะครับท่านก็จะกล่าวว่ามาในสำนักของพระผู้มีภาคนั้นได้มาการมานี่มาดีแล้วปฏิสัมภิทาสี่วิโมกข์8อภิญญา6ท่านก็ได้แล้วอะไรประมาณนี้นะครับเป็นการกล่าวถึงคุณธรรมของผู้ที่เป็นพระมหาสาวกทั้งหลายที่มีชื่อเสียงในยุคครั้งพุทธกาลเนี่ยก็จะมีการน้อยมรรคสิทธิฌานนะครับก็คือเวลาบรรลุท่านก็ได้อภิญญาทั้ง6ด้วยสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะเป็นอย่างนั้นครับนี่ก็เป็นเท่าที่ทราบนี้เรื่องของอภิญญาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเชิญท่านอื่นเพิ่มเติมเชิญพี่หิ่งห้อยค่ะมีความรู้จากการศึกษามาแบ่งปันยังไงบ้างคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับก็เคยจดไว้นะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจดไว้ตรงไหนนะครับก็รู้สึกว่าจะมีหลายข้อนะครับแต่ที่จำได้ก็คือในเรื่องของอิทธิวิทะปิญญาเนี่ยก็คือจะเป็นการอธิษฐานนะครับให้ได้มีความสามารถพิเศษเช่นเป็นตาทิพย์หูทิพย์หรือว่ารู้ใจผู้อื่นเนี่ยก็อยู่ในหัวข้อที่เป็นอิทธิวิทาปิญญาทั้งหมดนะครับเท่าที่เข้าใจนะครับแล้วก็ที่จำได้อีกข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยก็คือในเรื่องของการรู้หัตถยวัตถุก่อนตายเนี่ยจะเป็นสำหรับผู้ที่ได้อิทธิวิทาปิญญาครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นอภิญญาอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้อัตยวัตถุเป็นอารมณ์ของตายได้ครับที่ผมจำได้ครับสาธุค่ะก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเชิญพี่แต๋วค่ะคุณห้อยคะตรงนี้นะคะที่ตอบไม่เข้าใจเพราะว่าโน้ตเอาไว้เหมือนกันว่าอิทธิวิทะอภิญญาเอาหัตถยวัตถุเป็นอารมณ์ได้อภิญญาอื่นไม่สามารถก็เลยคิดว่าอิทธิวิทะอภิญญากับอภิญญาจิตสองดวงเนี่ยไม่น่าจะเป็นอย่างเดียวกันต้องไหมคะครับพี่แต๋วครับที่ผมเข้าใจก็คือในเรื่องของอภิญญาเนี่ยมีหลากหลายนะครับในเรื่องของวิชา3วิชา8ผมก็จำไม่ได้แน่นอนก็คือสมมุติว่ามี10อย่างแล้วกันนะครับที่สามารถที่จะเป็นคุณวิเศษนะครับใน10อย่างนี้เนี่ยอิทธิวิทธาปัญญาเนี่ยเป็นแค่1ในนั้นครับดังนั้นในเรื่องของที่ว่าเป็นอภิญญา2ดวงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันหมายถึงทั้ง10อย่างหรือว่าหมายถึงเฉพาะอิทธิวิทาอภิญญาครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับค่ะขอบคุณคุณห้อยค่ะสาธุค่ะจริงๆแล้วเนี่ยองค์ธรรมของ
ของจิตที่รู้หาเทวัตถุได้ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอภิญญา2ใช่ไหมคะทีนี้ได้ความรู้เพิ่มจากที่พี่หญิงห้อยบอกว่าอภิญญากุศลอภิญญากิริยาเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะว่าเป็นอภิญญาที่เป็นหูทิพตาทิพอิทธิวิทยาน่ะนะคะก็เดาว่าเป็นตาทิพนะคะตาทิพเนี่ยก็คือองค์ธรรมก็คือตัวปัญญาค่ะจะมองเห็นทุกอย่างเปรียบเสมือนตาเทวดาอยากเห็นอะไรก็คือเห็นนะคะเพราะฉะนั้นตาทิพก็สามารถที่จะมาเห็นหาเทียวัตถุหรือมีหาเทียวัตถุเป็นอารมณ์ได้ด้วยความสามารถพิเศษนะคะส่วนอภิญญาตัวอื่นเช่นสมมติการกำหนดรู้ใจผู้อื่นคือมโนเขาเรียกว่าอะไรคะเจโตปริยญาณการกำหนดรู้ใจผู้อื่นก็ต้องไปรู้ความรู้สึกนึกคิดรู้ชวนะของเขาอันนี้อันหนึ่งละก็ไม่ใช่หาเทียวัตถุแล้วนะคะหรือความสามารถพิเศษเช่นมโนมยิทธิก็คือการอธิษฐานให้ตัวเองเนี่ยมีร่างกายเป็นพันๆคนก็ได้ที่หน้าตาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหาเทียวัตถุอีกดังนั้นก็คงจะเป็นอย่างที่พี่หยางห้อยพูดว่าก็จะเป็นอภิญญาชนิดที่เป็นอิทธิวิทยานที่วิธิญาณอะไรนั่นนะคะทีนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องของอภิญญา6ที่อาจารย์ประเชิญกล่าวนะคะอภิญญา6ก็คืออภิญญา5บวกกับอภิญญาที่6อภิญญาที่6คืออาสวะขยายานหมายถึงปัญญาที่เป็นผลของการเจริญวิปัสสนาแล้วก็แทงตลอดอริยสัจ4สูงสุดก็คืออรหัตตมรรคแต่ส่วนอภิญญา5อย่างแรกเนี่ยเป็นองค์ธรรมก็คือปัญญาเหมือนกันค่ะแต่เป็นผลที่เกิดจากสมถะภาวนานะคะก็คือการทำปัญจมฌานโดยปัญจกนัยเนี่ยแหละค่ะก็เป็นรูปฌานสูงสุดเรียกว่าปัญจมฌานแล้วก็อธิษฐานว่าจะเอาความสามารถพิเศษน้อมใจไปประสงค์อยากจะให้มีความสามารถพิเศษอย่างไรก็ต้องตั้งใจก่อนที่จะเข้านะคะแล้วก็พวกนี้ก็ต้องมีการฝึกแต่ว่าจะแบ่งปันว่าคือท่านก็จะเรียกว่าเป็นอภิญญา6เพราะว่าเหมือนกับว่าพระอรหันต์ในสมัยโบราณน่ะครั้งพุทธกาลเวลาท่านบรรลุธรรมท่านก็จะได้ปฏิสัมภิทา4พร้อมทั้งอภิญญา6อย่างเงี้ยก็คือ6นี่ก็คือความประกาศความเป็นพระอรหันต์แต่ว่า5ก็คือความสามารถพิเศษที่ท่านมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆเนี่ยคือสาวกในพระพุทธศาสนาครั้งพุทธกาลเนี่ยจะเปี่ยมด้วยคุณสมบัติที่ว่ามนุษย์ทางโลกปุถุชนเนี่ยมีความสามารถในการฝึกจิตอะพลังจิตอะทำมีความสามารถอะไรได้บ้างเหาะเหินเดินอากาศอย่างเงี้ยสาวกของพระผู้มีพระภาคเนี่ยก็ทำได้หมดเหมือนกันแล้วก็ทำได้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอภิญญาด้วยก็คือตัดกิเลสหมดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นพระอรหันตสาวกในสมัยโบราณก็คือจะเก่งสุดๆเลยเราก็จะมีคำพูดหนึ่งว่าพระอริยบุคคลถ้าท่านยังไม่สูงสุดเนี่ยท่านก็จะอายถ้าสมมุติว่าจะต้องตายในโดยความเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านจะมีความละอายมากเพราะฉะนั้นตอนอยู่ท่านก็เพียรพยายามที่จะดับกิเลสกันนะคะทีนี้พอดีที่ผ่านมาหนูแบ่งปันเรื่องของประวัติของพระนางสิริมานะคะที่ว่าท่านเป็นหญิงงามเมืองเป็นอดีตโสเภณีก็จะมีเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงคือในคลิป TikTok ที่ไปดูเนี่ยที่ไปฟังอ่ะนะคะก็ภาพสวยดีแล้วก็เสียงบรรยายน่าติดตามนะคะเสียงเพราะน่าติดตามไหลลื่นนะคะแล้วก็เลยไปเข้าไปอ่านในพระไตรปิฎกก็คือท่านเหมือนกับว่าท่านจะจำเนื้อความในพระไตรปิฎกได้แต่ว่าไม่ได้อ่านตามพระไตรปิฎก 100%ว่าจะมีบางส่วนที่ไม่ได้เอามาพูดนะคะอย่างเช่นตอนที่พระนางสิริมาเนี่ยพระมีพูดถึงพระภิกษุ2รูปนะคะก็มีรูปหนึ่งก็ถามรูปที่ไปรับบิณฑบาตบ้านนางสิริมาว่าไปรับบิณฑบาตบ้านนางสิริมาเป็นยังไงดีไหมอาหารดีไหมอะไรอย่างเงี้ย
พระที่ไปบิณฑบาตมาก็มาเล่าให้พระที่ยังไม่ได้ไปฟังว่าโอ้ยดีมากเลยคือให้เยอะมากคือรับมาทีนึงเนี่ยก็ฉันได้ประมาณ 3-4 องค์นะคะแล้วก็อาหารก็ประณีตมากแต่ว่าความประณีตของอาหารทายธรรมอะไรที่รับมาเนี่ยมันไม่ได้สลักสำคัญอะไรเท่ากับว่านางสวยมากนะคะพระภิกษุรูปที่ไม่ได้ไปรับบิณฑบาตก็เลยอันนี้เป็นแบบว่าแพ้ภัยคือลงสนามแล้วลงสู้รบกับข้าศึกคือกิเลสแล้วแพ้นะคะแพ้ด้วยความว่าได้ยินเสียงร่ำลือมาว่าผู้หญิงคนนี้สวยมากนะคะก็เกิดเรียกว่าเป็นการคบจากการได้ยินผ่านทางหูของตัวเองจะอยู่ในหมวดธรรมะที่เรียกว่าสังสักขะนะคะสังสักขะก็คือคนเราเนี่ยจะมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยก็มาได้หลายทางนี้พระภิกษุรูปนี้ก็คือมาทางหูพอได้ยินปั๊บแพ้เลยแพ้กิเลสตัวเองนะคะก็อยากจะไปดูอยากจะไปเห็นนี้บังเอิญพระนางสิริมาก็ใกล้จะสิ้นชีวิตแล้วเกิดไม่สบายป่วยนะคะในพระไตรปิฎกก็บอกว่าปกติพระนางสิริมาเนี่ยพอหลังจากที่ท่านเป็นพระโสดาบันแล้วอะนะคะตามธรรมชาติของพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีความตนีแล้วแต่ความตนี5ประการคือไม่มีและยิ่งทำบุญในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทำบุญกับพระภิกษุเนี่ยท่านจะจัดเต็มเลยความศรัทธาเนี่ยเป็นอัจฉริยศรัทธาศรัทธาที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะนิมนต์พระมาที่บ้านเนี่ยวันหนึ่งน่าจะ8รูปทุกวันแล้วก็ให้อาหารอย่างดีปานี่คือมีความสุขกับการใส่บาตรพระนะคะเหมือนพระนางอุตราก็เหมือนกันพอไปเจอสามีที่ว่าไม่ได้สนใจทำบุญแต่ตัวเองเป็นพระโสดาบันอ่ะเราไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้อะไรก็อึดอัดอย่างนั้นอ่ะนะคะเลยให้หญิงรับใช้อ่ะส่งข่าวไปหาพ่อที่เป็นเศรษฐีชื่อท่านปุณณะเศรษฐีก็เลยให้เงินมาเยอะมากเลยบอกเอาเงินไปให้ลูกสาวเราไปแล้วก็ให้ไปจ้างนางสิริมาหญิงงามเมืองอ่ะตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันบอกว่าให้มาบำเรอสามีครึ่งเดือนกึ่งเดือนนะคะแล้วก็เพื่อนางอุตราเนี่ยท่านจะได้เข้าครัวไปทำอาหารแล้วก็ใส่บาตรพระก็ขมุกขมอมอยู่ในครัวอย่างนั้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะว่าจะเล่าให้ฟังว่าพระโสดาบันท่านจะไม่มีความตนีแล้วก็ท่านมีมืออันล้างแล้วควรแก่การให้เวลาใครมาขออะไรท่านก็จะให้นะคะแล้วก็ยินดีในการให้ด้วยโดยเฉพาะให้กับพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะคะย้อนกลับมานางสิริมานิดนึงที่จะบอกว่าในคลิป TikTok ท่านไม่ได้พูดเรื่องนี้นะคะก็คือพระนางสิริมาเนี่ยก็ป่วยละป่วยมากเลยในพระไตรปิฎกก็บอกว่าป่วยจนกระทั่งไม่สามารถที่จะห่มเสื้อผ้าได้อะไม่ใส่เสื้อผ้านะคะตัวเองก็เลยนึกไปถึงเพื่อนสมัยประถมนะคะโอ้อันนี้มันเป็นเรื่องจริงเลยเวลาคือเพื่อนอ่ะเป็นโรคเบาหวานแล้วเขายากจนมากเลยนะคะยากจนมากแล้วไม่มีคนดูแลพ่อแม่ก็เสียแล้วลูกก็ยังเล็กแล้วก็อยู่กับพี่ก็ไม่ได้สนใจนะคะวันที่เขาเสียชีวิตอ่ะก็คือเขาเป็นเบาหวานขึ้นตาจนกระทั่งตาบอดหมดเลยนะคะมองอะไรก็ไม่เห็นแล้ววันที่เขาเสียชีวิตก็คือมีคนไปเห็นว่าเขาไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอะไรคือเป็นลักษณะคงจะร้อนหรืออะไรเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะนี้พอมาเจอเรื่องของพระนางสิริมาก็เลยคิดว่าเนี่ยนะคะบางครั้งเวลาไฟธาตุจะแตกอ่ะคนจะตายอ่ะหรือไม่สบายหนักๆอ่ะแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เคยใส่สบายกลายเป็นของไม่โอเคคือต้องอยู่โดยไม่มีเสื้อผ้าอันนี้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะในพระไตรปิฎกก็บอกก็เลยนึกย้อนว่าครั้งพุทธกาลก็มีจริงนะแล้วก็อ่ะทีนี้ท่านก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าแล้วแต่ท่านอ่ะยังพูดได้ท่านก็ให้นางทาสีเนี่ยนิมนต์พระมาตามปกติแล้วก็เอาอาหารใส่บาตรนี้พระภิกษุรูปที่สองก็มาเสร็จความที่เป็นพระโสดาบันใช่ไหมคะก็บอกว่าพระมาแล้วอะไรแล้วเงี้ยก็ให้หญิงรับใช้อ่ะพยุงตัวเองไปเพื่อที่จะไปใส่บาตรพ
พระภิกษุก็เห็นเลยนะคะเห็นเลยแล้วก็เลยคิดว่าโอ้โหนี่ขนาดป่วยนะไม่สบายก็ยังดูสวยขนาดนี้แล้วถ้ามีเสื้อผ้าอาภรณ์มีเครื่องประดับตกแต่งร่างกายแล้วแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยจะสวยขนาดไหนก็เสร็จแล้วก็มีจิตปฏิพัทธ์เลยก็คือคิดถึงมากเลยนะคะกลับมาก็คือไม่ฉันอาหารแล้วอาหารก็ตั้งเอาไว้ 3-4 วันนั้นน่ะอาหารก็บูดอยู่อย่างนั้นแล้วท่านก็นอนสมนะคะนอนสมคือด้วยความแบบเห็นกามคุณ5ใช่มั้ยคะทางกามคุณ5ทั้งหมดที่ผูกใจบุรุษก็คือกามคุณ5ในสตรีกามคุณ5ที่ผูกใจสตรีได้มากที่สุดคือกามคุณ5ที่ปรากฏในตัวบุรุษอย่างนี้นะคะในอันนี้เป็นข้อความในพระไตรปิฎกก็เสร็จแล้วสรุปว่าพระนางสิริมาก็เสียชีวิตลงแล้วพระผู้มีพระภาคก็เลยออกอุบายคือทรงเล็งยานแล้วแหละว่าพระภิกษุรูปที่2เนี่ยท่านจะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันแต่ต้องมาเจริญน่าจะเป็นนวสีวัชิกาบัพพะนะคะคือการเจริญพิจารณาซากศพที่อืดพองเน่าละ 3-4 วันน่ะอย่างเงี้ยนะคะก็จะเล่าให้ฟังเรื่องของว่าพอไปอ่านในพระไตรปิฎกก็คือพระไตรปิฎกท่านก็บอกละเอียดนะคะเรื่องพวกนี้เราจะต้องเข้าไปอ่านด้วยเราถึงจะได้รับข้อมูลที่เรียกว่าเป็นข้อมูลดิบนะคะแต่ถ้าเราฟังคนอื่นมาสาธยายธรรมเนี่ยอาจารย์สมบัติท่านจะใช้คำว่าคนอื่นเขาปรุงอาหารน่ะปรุงกับข้าวมาให้เราแล้วอ่ะแล้วเราก็ไปกินกับข้าวที่เขาปรุงอาจารย์สมบัติเลยบอกว่าเราควรจะต้องฝึกปรุงอาหารเองคำว่าปรุงอาหารก็คือความเข้าใจธรรมะนะคะเราจะปรุงอาหารเองได้ยังไงเราต้องไปฟังจากต้นตอให้ดีๆอ่านพระไตรปิฎกให้ดีแล้วความเข้าใจของเราคือการปรุงอาหารแล้วเราก็รับประทานเองมันจะไม่เหมือนกับไปรับประทานจากการฟังธรรมจากคนอื่นเพราะว่าบางทีก็มันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของคนที่ไปศึกษาแล้วจะมาสรุปประมวลความทุกคนก็จะพูดไม่เหมือนกันนะคะพูดไม่เหมือนกันแต่อย่างคุณลุงมาเจอพระอาจารย์สมบัติเนี่ยด้วยว่าคุณลุงผู้การธงชัยอ่ะท่านมีปัญญาของเก่ามากมากๆเลยนะคะในขณะที่คุณลุงยังเป็นหนุ่มอ่ะลูกก็ยังเล็กๆอ่ะคุณลุงอยู่กรุงเทพแถวบางกอกน้อยนะคะขณะนั้นถามว่าพระภิกษุเรียกว่าผู้แสดงธรรมของพระพุทธศาสนาดังระดับประเทศดังมาจนถึงปัจจุบันก็อยู่ในกรุงเทพมีหลายองค์นะคะแต่คุณลุงไม่ไปกลับมาเจอพระอายุ29แล้วก็ฟังแล้วก็คือต้องอย่างนี้แล้วคุณลุงก็ไม่มีเพื่อนคุยท่านก็อยู่ของท่านคนเดียวก็ศึกษากับพระอาจารย์สมบัติทางจดหมายโต้ตอบกันไปมาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ว่าเราจะฟังจากใครเนี่ยอย่างคุณลุงเลือกแล้วว่าจะฟังจากพระอาจารย์สมบัติแล้วคุณลุงเองท่านก็เป็นนักอ่านพระไตรปิฎกท่านก็ปรุงอาหารของท่านเองด้วยแต่การอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะต่อให้เราอ่านเองยังไงก็ช่างถ้าเราไม่มีพระอาจารย์สมบัติมาช่วยอธิบายเราไม่มีทางเข้าใจแบบที่เราฟังจากว่าพระอาจารย์สมบัติท่านมาอธิบายให้เราฟังนะคะอันนี้สำหรับตัวเองนะคะตัวเองแล้วก็อีกหลายๆคนน่ะทุกคนนั่นแหละก็ได้เรียกว่าได้ถึงรสของพระธรรมผ่านทางพระอาจารย์สมบัติบรรยายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะลืมคนที่ทำให้เรามีความสุขได้นะคะยังไงเราก็ต้องชมเชยพระอาจารย์สมบัติแน่นอนนะคะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็แบ่งปันเรื่องที่ว่าข้อความตรงที่พระนางสิริมาท่านไม่ได้ใส่เสื้อผ้าในคลิปท่านไม่ได้พูดออกมานะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่จะแบ่งปันก็คือในพระไตรปิฎกอย่างในพระวินัยปิฎกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของปาราชิกของพระภิกษุท่านบรรยายไว้ละเอียดมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องปาราชิกอธิบายละเอียดมากต้องไปอ่านเองค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้บางครั้งคนไทยเนี่ยก็ไม่คิดที่จะเอามาบรรยายกันมั้งคะเพราะมันเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องในร่มผ้ามันพูดออกมาลำบากนะคะแต่ว่าลองไปดูในตัวอักษรน่ะโอ้โหละเอียดยิบเลยว่าเป็นแบบล่วงเข้าไปถึง1เมล็ดงาแล้วอันนี้อาบัติปาราชิกทันทีมรรคจุดมรรคนะคะเรียกอะไรคะวัจจมรรควัจจมรรคก็คือ
มาร์คที่เอาไว้ปัสสาวะเนี่ยเอามาจบกันเกิน1เมล็ดงาอันเนี้ยเรียกว่าอาบัติปาราชิกหรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกาเมสุมิจฉาจารก็เหมือนกันคือจะผิดกาเมเนี่ยบางคนก็จะสงสัยว่าแค่พูดกันจีบกันเป็นกิ๊กกันอย่างเงี้ยผิดกาเมหรือยังเขามีองค์กรรมบทอยู่มันต้องมีการแบบล่วงเกินกันในทางปฏิบัติด้วยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือแบ่งปันเรื่องว่าพระไตรปิฎกท่านก็มีพูดเรื่องที่บางคนไทยบางทีก็รู้สึกอายเนาะที่จะมาพูดกันก็เลยกลายเป็นไม่พูดพอไม่พูดเสร็จถ้าเราไม่เข้าไปอ่านเราก็จะไม่รู้เลยว่าโอ้โหพระไตรปิฎกสอนละเอียดมากไม่ใช่เรื่องลามกนะคะแต่มันเป็นเรื่องของสิ่งมีชีวิตอะสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงคือท่านก็ไม่ทะเลาะ กับชาวโลกอยู่แล้วแต่ท่านก็สอนประโยชน์โลกนี้ว่าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อะอย่างมีความสุขอะก็คือเราก็ต้องมีศีลที่ดีถ้าเราไปล่วงศีลมันก็เดือดร้อนในชาตินี้ด้วยชาติหน้าด้วยอันนี้คือก็ทรงสอนหมดว่าเป็นมนุษย์อ่ะอย่างเรื่องมีคู่ก็จะมีเรื่องของความพอใจในคู่สมรสของตนน่ะเหมือนกับสัทธาระสันโดษอ่ะเรื่องของสันโดษพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธว่าไม่ให้มีคู่อย่างนี้นะคะก็คือมีได้แต่ว่าให้พอใจในคู่ครองของตนก็เป็นคำสอนที่ทำให้ชีวิตเราไม่เดือดร้อนในการอยู่บนโลกใบนี้ทำนองอย่างนี้นะคะอันนี้ก็หนูก็แบ่งปันเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญนำเข้าสู่การสนทนาปัจจัย24ต่อค่ะส่วนเรื่องของพี่ที่แสวถามจริงๆก็คือต้องถามอาจารย์สันตินะคะอาจารย์จะตอบละเอียดมากค่ะเชิญอาจารย์ค่ะครับเห็นด้วยนะครับในเรื่องของไอ้ที่รู้หัตถยวัตถุนะครับก็ไม่ใช่ในกลุ่มที่เป็นระลึกชาติหรือการรู้จิตคนอื่นในกลุ่มที่เป็นไม่ใช่ไอ้ตัวอิทธิวิทานั่นนะครับก็คงจะเป็นกลุ่มที่เป็นอภิญญาในเนื่องจากอภิญญามีหลายประเภทใช่ไหมครับก็เลยเป็นอิทธิวิทานั่นนะครับเพราะความรู้พิเศษที่สามารถที่จะรู้ทั้งธรรมจิตธรรมธรรมรูปธรรมรวมถึงโลกุตระนะครับเพิ่มเติมนางสีมาที่หมอเราผมเคยอ่านแล้วเข้าใจว่าในวันที่ท่านไม่สบายนะครับใช้คำว่าไม่ประดับอาภรณ์ไม่ประดับอาภรณ์ก็คือไม่แต่งตัวแบบเหมือนเป็นแต่งหน้าแต่งอะไรที่ประดับเครื่องแต่งตัวที่มันเป็นอาภรณ์เครื่องแต่งตัวคงไม่ใช่แบบไม่ใส่เสื้อผ้านะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นอย่างนั้นท่านก็ไม่ออกคือที่ทาสีประคองออกมามาไหว้ภิกษุในตอนที่ทำภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยตรงนั้นนะคงไม่ใช่จะออกมาในรูปแบบไม่มีเสื้อผ้าคงไม่ใช่นะครับคือไม่ประดับอาภรณ์เนื่องจากป่วยก็ไม่ได้แต่งหน้าไอ้อะไรที่เป็นเต็มรูปแบบเหมือนที่เคยทำนะครับประมาณนั้นเข้าใจว่าอย่างนั้นสาธุค่ะถ้าเป็นคำว่าไม่ประดับครับคือตัวอักษรเนี่ยมันก็หนูอาจจะแปลผิดใช่ว่าแปลไปเหมือนกับว่าไม่ใส่เสื้อผ้า ก็ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะสำหรับตรงข้อนี้ค่ะสาธุค่ะก็พิชาประธานปัจจัย24หรือ52ของเราก็อยู่ในอธิปัจจัยนะครับจ่ายที่21ซึ่งก็มีปัจจัยย่อยถึง7ปัจจัย
วันก่อนก็มาอยู่ตอนท้ายของวัฏฐารมณปุเรชาตติปัจจัยนะครับเรื่องของอัจฉริยวัตถุเหมือนที่สนทนากันไปตัวปัจจัยคืออัจฉริยวัตถุนะครับแล้วก็จิตก็มีจิต43ประเภทส่วนใหญ่ก็จะเป็นกามาวจรจิตนะครับส่วนใหญ่จะเป็นกามจิตใช้คำว่ากามาชวนะ29นะครับแล้วก็ปัญญาจิต2แล้วก็มโนชวาลวัชนะ1ตถารมณะ11อันนี้คือเป็นลักษณะของจิตที่รู้อัตยวัตถุนะครับตอนท้ายที่กล่าวถึงกันที่เป็นปัจจัยสภาวะนะครับก็คือการจำแนกวัฏฐารมณะปุเรชาตติปัจจัยโดยในต่างๆก็ครบ9ข้อละนี้ในปัจจัยสภาวะนี่คุณหมอจะมีอะไรแบ่งปันเพิ่มเติมไหมครับเพราะก็จะไปเชื่อมโยงกับในปัจจัยทั้งหลายนะครับคือตัวอารมณชาติมีทั้ง12ปัจจัยแต่ปัจจัยที่เป็นปัจจัยสภาวะของปัจจัยนี้มี11ปัจจัยนะครับมีอารมณปัจจัยเป็นต้นส่วนเนื้อหาที่เป็นคำอธิบายที่พระอาจารย์ท่านมีจุดๆไว้นะครับเป็นเส้นปลาไข่ปลานี่นะครับในหน้า149นี่ก็เป็นคำอธิบายเหมือนกับในวัตถุปุเรชาตปัจจัยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เคยกล่าวไปแล้วคุณหมอจะมีอะไรแบ่งปันเพิ่มเติมก็เชิญนะครับค่ะสาธุค่ะอาจารย์เมื่อกี้หนูแวบไปเปิดพระไตรปิฎกมาท่านใช้คำว่าเรื่องอาภรณ์แล้วนอนนะคะตอนที่ไม่สบายก็แต่ละเล่มอาจจะใช้คำต่างกันนะคะแต่เราก็เหมือนกับว่าก็ตีความจากพยัญชนะที่เห็นน่ะนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็คงจะทราบความว่างามหรือไม่งามถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะนะคะเวลาออกมาใส่บาตรก็อาจจะมีผ้ามาห่มก็ได้เพราะว่าท่านก็เป็นคนมีฐานะเนื่องจากว่าเวลาประกอบอาชีพก็ได้รายได้ดีนะคะก็คือมีเงินมีทองแน่นอนนะคะนี่ก็ไม่เป็นไรค่ะเรียนชนะท่านว่ามาอย่างนั้นเรื่องปัจจัยสภาคะของวัฏฐารมณะปุเรชาตัตถิปัจจัยก็แบ่งปันว่าหลักเดิมนะคะหลักเดิมก็คือตัวองค์ธรรมเนี่ยทั้งสองปัจจัยที่สภาคะกันต้องเป็นองค์ธรรมเดียวกันถึงแม้ว่าตัวอย่างอารมณปัจจัยเนี่ยองค์ธรรมคือสภาวะธรรมทั้งหมดเลยจิต89เจตสิก52รูป28นิพพานแล้วก็บัญญัติเป็นองค์ธรรมของอารมณปัจจัยแต่พอมาเป็นปัจจัยสภาวะกับวัฏฐารมณะปุเรชาตัตถิปัจจัยต้องเอาเฉพาะหัตถยวัตถุในมรณาสันนวิถีเท่านั้นนะคะที่เอามาเป็นตัวองค์ธรรมของสองปัจจัยนี้แล้วก็คือทำให้สองปัจจัยนี้เขาสภาวะกันโดยมีองค์ธรรมคือตัวนี้นะคะข้ออื่นก็โดยในยักษ์เดียวกันคงยังไม่เจาะลึกไปในรายละเอียดนะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อเลยค่ะส่วนตัวครับก็เนื่องจากว่ามีการกล่าวไปกล่าวมาหลายปัจจัยนะครับในเรื่องของเนื้อหาที่เป็นคำอธิบายของปัจจัยสภาวะเนี่ยนะครับก็มีวันก่อนหมอก็ทบทวนไปบ้างแล้วนะครับถ้าไม่มีเนื้อหาอย่างอื่นที่จะแบ่งปันหรือจะสอบถามก็มาที่150นะครับหน้า150เป็นปัจจัยย่อยที่5นะครับ
จย่อยที่5ของอัตติปัจจัยอัตติปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่21ในปัจจัย24นะครับแล้วก็อัตติปัจจัยมีปัจจัยย่อยถึง7ปัจจัยในปัจจัยที่กำลังกล่าวถึงเป็นปัจจัยย่อยที่5นะครับแต่ถ้าลำดับของ52เนี่ยก็จะอยู่ใน40นะครับ40 41นะครับ41กับปัจจัยมีชื่อปัจจัยชาติปัจจัยนะครับแล้วก็ที่กล่าวถึงคู่กันที่มีอัตตาอันเดียวกันคือทั้งปัจจัยปัจจุบันปัจจนิกเหมือนกันนะครับก็คือปัจฉาชาตะอวิคตะปัจจัยเป็นการอธิบายควบคู่กันคือพูดถึง1ปัจจัยก็เท่ากับอธิบาย2ปัจจัยเพราะนั้นพระอาจารย์ท่านก็เลยนำมาพิมพ์เป็นคู่กันในการกล่าวถึงนะครับก็คำอธิบายของปัจจัยที่41นี้นะครับที่ว่าปัจฉาชาตติปัจจัยหมายถึงสภาพธรรมที่เป็นปัจจัยโดยการเกิดทีหลังและยังมีอยู่ได้แก่นามธรรมคือจิตเจตสิกที่เกิดภายหลังเป็นปัจจัยแก่รูปธรรมที่เกิดก่อนในกายนี้ในคำอธิบายก็เหมือนกับปัจฉาชาตปัจจัยนั่นนะครับในที่นี้มุ่งเน้นอธิบายในเรื่องของความที่ยังมีอยู่นะครับชื่อก็ยังมีนำมาสนธิกันนะครับมีทั้งปัจฉาแล้วก็ชาตะแล้วก็อุจจิสำเร็จรูปเป็นปัจฉาชาตติตัวสภาพธรรม3ประการของปัจจัยนี้นะครับคือปัจฉาชาตติปัจจัยปัจจัยได้แก่จิต85จิต85ทั้งจิตทั้งหมด89นะครับเว้นอรูปวิบาก4ก็เลยเหลือ85เพราะว่าอรูปวิบาก4นี่จะเป็นจิตที่จะไม่ได้อาศัยรูปธรรมเกิดนะครับคือจะมีแต่นามธรรมเท่านั้นเป็นเรียกว่าเป็นจิตที่ไม่ต้องอาศัยรูปแน่นอนนะครับเอกันตะนะครับส่วนเจตสิกที่เกิดร่วมด้วยก็ทั้งหมด52ทั้งจิตเจตสิกที่เกิดภายหลังอันนี้เป็นตัวปัจจัยของปัจจาชาตปัจจัยนะครับส่วนปัจจุบันของปัจจัยนี้ก็ได้แก่กิติสนะของรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4ที่เกิดก่อนปิติขณะของรูปซึ่งก็เป็นรูปที่เกิดจากสมุฏฐานทั้ง4เลยนะครับไม่เว้นสมุฏฐานทั้ง4ก็คือธัมมะสมุฏฐานจิตตสมุฏฐานอุตุสมุฏฐานอาหารสมุฏฐานเวลาตอบอย่างรูปเนี่ยจะมีสมุฏฐาน4สมุฏฐานนี้นะครับแต่ถ้าในรายละเอียดอย่างอื่นอาจจะมีสมุฏฐานที่แตกต่างกันนะครับแต่เวลากล่าวถึงรูปอย่างในปริเฉทที่6รูปปรมัตถ์นะครับก็จะพูดถึงสมุฏฐานของรูปจะมี4สมุฏฐานนี้นะครับนี่คือปัจจุบันนะครับคือผลของใจในปัจจนิกก็ได้แก่จิตทั้งหมดนะครับจิต89เจตสิก52ทั้งในปฏิสนธิการและปวัตติการอุปาทขณะของรูป5หมวดที่เกิดในบุคคลที่มีจิตและพาหิรรูปอสัญญสตากามชรูปอันนี้คือปัจจนิกนะครับเป็นปัจจนิกของปัจฉาชาตปัจจัยครับคือไม่ได้เป็นปัจจุบันนะครับก็เรียกว่าเป็นปัจจนิกครับนี่เป็นเนื้อหาในปัจจัยที่
41ซึ่งเป็นปัจจัยย่อยของอธิปัจจัยที่5นะครับปัจจัยย่อยที่5ครับครับขอเชิญคุณหมอได้แบ่งปันเพิ่มเติมในปัจฉาชาตติปัจจัยครับค่ะทุกค่ะปัจจัยนี้นะคะปัจจัยนี้ก็คือเป็นเรื่องของจิตเป็นปัจจัยมาอุปถัมภ์รูปที่เกิดก่อนทั้ง4สมุฏฐานอันนี้เป็นการที่พระพุทธศาสนาจะสอนเรานะคะว่าสัตว์ที่อยู่ในภูมิที่มีขันธ์5ขันธ์หรือว่าปัญจโวการภพเนี่ยค่ะจิตเขามีหน้าที่ดูแลรูปด้วยรูปก็มีหน้าที่เป็นที่อาศัยเกิดของจิตเพราะฉะนั้นนามกับรูปเขาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะต้องอาศัยกันเลยล่ะขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้จิตเกิดขึ้นก็มาดูแลรูปทำให้รูปเนี่ยสดใหม่ยังคงอยู่เป็นไปใช้ชีวิตได้ในภพนั้นๆนะคะแล้วสมุฏฐานของรูปทั้ง4สมุฏฐานเนี่ยรูปที่เกิดจากกรรมนะคะก็ไม่ใช่รูปที่เกิดจากจิตรูปที่เกิดจากจิตไม่ใช่รูปที่เกิดจากกรรมไม่ใช่รูปที่เกิดจากอาหารไม่ใช่รูปที่เกิดจากจิตกรรมจิตอุตุอาหารนะคะรูปที่เกิดจากอุตุก็ไม่ใช่รูปที่เกิดจากกรรมไม่ได้รูปที่เกิดจากจิตไม่ใช่รูปที่เกิดจากอาหารคือเป็นรูปที่ต่างเกิดจากสมุฏฐาน4อย่างกรรมจิตอุตุอาหารแต่คือตัวเราค่ะคือพระผู้มีพระภาคก็ทรงสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าให้เราทำวิจัยรูปธรรมในตัวเรานะคะว่าเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราใส่ใจว่าถ้าทำกรรมชั่วก็จะได้รูปที่เกิดจากกรรมชั่วรูปก็จะชั่วหยาบนะคะเช่นรูปในอบายเป็นต้นถ้าทำกรรมดีก็เป็นรูปทิพย์ใช่ไหมคะเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ไม่ต้องมีลำไส้ไม่ต้องมีอุจจาระไม่ต้องมีกลิ่นเหม็นอะไรแบบนี้ก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งอีกภพภูมิหนึ่งเพราะว่าเกิดจากกรรมที่ประณีตนี่ก็คือสอนแล้วนะคะเสร็จแล้วรูปที่เกิดจากอาหารเนี่ยอาหารก็จำเป็นสำหรับการที่เราจะมีชีวิตเพราะฉะนั้นพระมีพระก็ทรงสอนเรื่องการรับประทานอาหารของเรานะคะดูแลเรื่องอาหารก็จะมีหลายหมวดหลายเรื่องอย่างเช่นรูปเกิดจากอาหารเป็นสมุฏฐานอันนี้เรื่องหนึ่งนะคะอาหารที่สัปปายะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งอาหาร4เป็นชื่อของปัจจัยปัจจัยหนึ่งชื่อว่าอาหารปัจจัยก็ใช้คำว่าอาหารแสดงว่าเรื่องของอาหารเนี่ยมีความสำคัญนะคะทาก็มีอาหารปิติก็มีอาหารปัญญาก็มีอาหารอย่างนี้นะคะพระมีพระก็จะทรงใช้คำว่าอาหารในการแสดงธรรมบ่อยๆรูปเกิดจากอุตุอันนี้ก็เป็นการบอกว่าคนตายเนี่ยเขาจะตัวเย็นนะคะแต่คนเป็นเนี่ยสัญลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตก็คืออุตุนะคะอุตุวิญญาณแล้วก็จิตอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ยังมีชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตอยู่ก็คือตัวต้องอุ่นๆมีเตโชธาตุที่พอประมาณก็เป็นเตโชธาตุที่มีความสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไข้สูงอุตุชรูปก็จะวิบัติไปอยู่ที่อากาศเย็นจัดนะคะรูปที่เกิดจากอุตุก็มากระทบอะค่ะอุตุภายนอกก็มากระทบกับอุตุภายในมันก็เป็นไปได้ไม่ดีนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องอุตุสัปปายะอีกเพราะว่าอุตุภายนอกก็ทรงให้ความสำคัญว่าเราจะอยู่ตรงไหนที่ว่ากุศลจะเจริญก็ต้องมีสัปปายะเรื่องของอุตุเรื่องของอาหารรูปเกิดจากจิตอันนี้ก็สำคัญอีกนะคะ
เราก็จะต้องมาเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าถ้าจิตเราเป็นอกุศลน่ะรูปเราก็จะเสื่อมทรามลงเร็วนะคะตายเร็วด้วยถ้าเกิดคนโกรธง่ายๆบ่อยๆนะคะก็จะตายเร็วกว่าคนที่ใจดีอันนี้เราก็สังเกตได้ใช่ไหมคะบางทีเราเห็นคนสูงอายุที่เขาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ค่อยขี้โกรธเนี่ยก็จะอายุยืนนะคะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องรูปทีนี้ปัจจัยนี้เนี่ยปัจจัยนี้ก็มาแสดงให้เรารู้ว่าจิตทุกดวงเลยแม้กระทั่งโลกุตระจิตนะคะคือเว้นเฉพาะอรูปวิบาก4เท่านั้นเหลือจิต85ดวงในนี้มีมรรค4ผล4ด้วยนะคะโลกุตระมรรคจิต4ดวงโลกุตระผลจิต4ดวงถ้าเกิดในภูมิที่มีขันธ์5ขันธ์ก็ต้องอาศัยหาเทียววัตถุในการเกิดมรรคจิต4ผลจิต4แล้วพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตัวจิตเนี่ยเกิดทีหลังรูปก็เลยเรียกว่าเป็นพูดถึงอันนี้กำลังพูดถึงโลกุตระมรรคจิต8ดวงอยู่นะคะโลกุตระมรรคจิต8ดวงเนี่ยก็เกิดทีหลังวัตถุรูปที่อาศัยเกิดตัวหาเทียววัตถุแล้วก็เลยเรียกชื่อว่าปัจฉาชาตัตถินะคะแล้วก็ในขณะที่ยังคงอยู่เนี่ยโลกุตระจิตก็ทำหน้าที่อุปถัมภ์รูปทั้ง4สมุฏฐานเลยไม่ใช่อุปถัมภ์เฉพาะหาเทววัตถุด้วยนี่คือปัญญาของพระผู้มีพระภาคที่จะทรงบอกเราว่าการทำงานของนามกับรูปเนี่ยลึกซึ้งแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาเปิดใจรับฟังอ่ะก็จะเป็นคนที่มีปัญญาขยับขึ้นเพราะว่าปัญญาคือความเข้าใจพระธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงค่ะถ้าเกิดใครไม่มาฟังก็ไม่รู้เรื่องนี้ถ้าเมื่อไหร่ใช้คำว่าไม่รู้เท่ากับโมหะค่ะไม่รู้ก็คืออวิชชามีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะใช้คำว่าโง่ก็ได้เป็นคนพาลก็ได้นะคะก็คือคำว่าไม่รู้ต่างๆนี่แหละก็ถือว่าถูกอวิชชาปกปิดความจริงแต่ถ้าเรารู้เราจะรู้ได้ไงก็คือรู้ขั้นฟังขั้นฟังนี่เราเป็นหน้าที่ของเรานะคะที่เรากำลังช่วยเหลือกันเนี่ยก็คือช่วยเหลือเรื่องสุตตมยญาณคือว่าการเรียนพระปริยัติธรรมทั้งหมดอย่างละเอียดถ้าใครเข้าใจหมดก็คือมีสุตตมยญาณที่สมบูรณ์บริบูรณ์นะคะก็สามารถที่จะเรียนได้ตามอัธยาศัยเลยเพราะว่าเท่าที่ดูพระปริยัติธรรมเนี่ยก็พระอาจารย์สมบัติท่านบอกว่าก็เรียนทั้งชีวิตแหละทำให้เป็นอาชีพทำให้จริงจังนะคะเราไม่ใช่เรียนกันเล่นๆก็เรียกว่าศึกษากันไปจนตายค่ะเรื่องของพระปริยัติธรรมนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเรียนแล้วเรียนอีกเรียนซ้ำก็ได้ฟังซ้ำก็ได้นะคะตามเข้าใจขั้นฟังถ้าคนเข้าใจจริงแล้วที่จะไม่ลงมือปฏิบัติหรือปฏิบัติธรรมพระอาจารย์สมบัติบอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวอาจารย์ไปเชิญช่วยก่อนค่ะเสียงหายเนื้อหาในปัจจาชาติปัจจัยนี้นะครับปัจจาชาตัดทีปัจจัยก็มีเนื้อหาเดียวกับปัจฉาชาตปัจจัยถ้าท่านใดอยากจะทราบในคำอธิบายเพิ่มเติมก็อยู่ในหน้า85นะครับหน้า85ก็จะมีคำอธิบายที่มีเพิ่มขึ้นนะครับอย่างตัวปัจจัยนะครับผู้อาจารย์ท่านเขียนว่าเว้นอรูปวิบาก4และปฏิสนธิจิตทั้งหมดครับมีการเพิ่มเติมขึ้นมาคือเนื่องจากขณะที่ปฏิสนธินั้นเกิดพร้อมกับรูปนะครับเป็นชาตะในภูมิที่มีขันธ์ห้านะครับดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นเนื้อหาที่เพิ่มขึ้นส่วนรูป5หมวดนะครับในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้มีคำอธิบายไว้ด้วยนะครับคือรูปห้าหมวด
ในหน้า85นะครับที่อธิบายปัจจนิกของปัจฉาชาตปัจจัยคือจิตตชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปมหารชรูปอุตุชรูปภวติกรรมชรูปแล้วก็สังหิรารูปอสัญญสัตตกรรมชรูปอันนี้ก็อธิบายแยกจากในรูป5หมวดนั้นนะครับจากในอายนารูปกับอสัญญัตตากรรมชรูปนี่นะครับก็ตรงนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจิตแต่ใน5หมวดนั้นในรูป5หมวดที่กล่าวถึงนี่นะครับก็จะเกี่ยวเนื่องกับจิตท่านก็เลยกล่าวถึง5หมวดแล้วก็จะมี2รูป2กลุ่มที่กล่าวถึงนี้ด้วยนะครับที่แยกกันไปอันนี้คือเนื้อหาที่เพิ่มเติมจากในปัจฉาชาตปฏิปัจจัยนะครับคือคำอธิบายก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นในปัจฉาชาตปัจจัยในหน้า85นะครับหมอไอยังเชิญครับได้ค่ะเรียนถามอาจารย์ประเชิญว่าพาหิระรูปเนี่ยหมายถึงรูปในสิ่งที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมคะเช่นภูเขาต้นไม้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะครับก็จะว่างั้นค่ะทีนี้รูปในสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยก็จะขอแบ่งปันว่าเขามีเฉพาะอุตุชรูปนะคะหมายถึงว่ารูปของต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีเฉพาะรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวนะคะรูปเป็นอุตุเป็นสมุฏฐานอย่างเดียวทีนี้มาดูตรงปัจจนิกว่าทำไมถึงเป็นอุปาทขณะของรูป5หมวดเพราะว่าตัวปัจจุบันเนี่ยเอาถิติขณะของรูปนะคะเอาถิติขณะของรูปอุปาทขณะไม่เอานะคะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าเรียนรูปอย่างละเอียดว่าตรงอุปาทะเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวปัจจุบันก็เป็นปัจจนิกนะคะทีนี้ก็เลยทำให้คิดเองนะคะว่าอ้าวแล้วพังคะขณะของรูปล่ะถิติขณะเสร็จก็ต้องรูปก็ต้องเป็นพังคะขณะตรงพังคะขณะเนี่ยยังเป็นปัจจุบันอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไว้ถามพระอาจารย์สันตินะคะก็อุปาทขณะของรูป5หมวดคือรูปที่เกิดจากจิตปฏิสนธิกรรมชรูปปฏิสนธิกรรมชรูปอันนี้ก็คือเกิดพร้อมกับจิตอยู่แล้วอ่ะนะคะเกิดพร้อมกับจิตอยู่แล้วเอาเฉพาะอุปาทะของปฏิสนธิกรรมชรูปนะคะที่เป็นตัวปัจจนิกแสดงว่าพอถีติขณะของปฏิสนธิกรรมชรูปก็จะต้องอยู่ในปัจจุบันของอันนี้ด้วยหรือเปล่านะคะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าปฏิสนธิกรรมชรูปเนี่ยมีอายุ17ขณะจิตเพราะว่ารูปทั้งรูปรูปทุกรูปมีอายุ17ขณะจิตพอเป็นอนุขณะถัดไปเนี่ยปฏิสนธิจิตกรรมชรูปอุปาทาถิติปฏิสนธิจิตก็ยังไม่ดับนะคะเพราะว่าปฏิสนธิจิตเกิดพร้อมกับอุปาทาขณะของปฏิสนธิกรรมชรูปเลยแต่คุณตรงนี้หนูก็ชักเริ่มงงตรงปฏิสนธิกรรมชรูปคือรูปทั้ง3กลาบที่เกิดพร้อมปฏิสนธินะคะมีหัตถยะทัสสกะกลาบอันนี้ก็เกิดจากกรรมกายะทัสสกะกลาบก็เกิดจากกรรมภาวะทัสสกะกลาบก็เกิดจากกรรม
แต่ว่าปฏิสนธิมาพร้อมกับกรรมมัชรูปดังนั้นกรรมมัชรูปก็คงจะเป็นปัจจนิกแหละนะคะปฏิสนธิกรรมมัชรูปเป็นปัจจนิกไม่น่าจะเป็นปัจจยุบันครับเป็นปัจจนิกครับค่ะอุปาทาของปฏิสนธิกรรมมัชรูปคือพอมาแยกที่ว่ารูปห้าหมวดแล้วก็เอาปฏิสนธิกรรมมัชรูปมาเนี่ยค่ะอาจารย์หนูก็เลยงงว่าแล้วถ้าถีติขณะของปฏิสนธิกรรมมัชรูปล่ะคะไปอยู่ตรงไหนทำไมเอาเฉพาะอุปาทะขณะงงและผ่านไปก่อนพี่หิงห้อยเข้าใจที่หนูงงไหมคะเนี่ยพี่หิงห้อยช่วยอธิบายหน่อยช่วยเสริมหน่อยค่ะครับที่ผมเข้าใจก็คือว่าในเรื่องของรูปจะมีอายุ17ขณะใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าปฏิสนธิกรรมมัชรูปเกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิจิตดังนั้นตอนที่เกิดเนี่ยจะไม่เป็นเพราะว่าปัจฉานี่ก็คือต้องเกิดหลังใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เป็นปฐมภวังค์แล้วเนี่ยหลังจากปฏิสนธิจิตดับไปแล้วเนี่ยปฐมภวังค์เนี่ยเกิดขึ้นปฏิสนธิกรรมมัชรูปก็ยังไม่ได้ดับใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นปัจฉาชาตปัจจัยครับอันนี้ใช้คำตอบด้วยครับใช่พี่หญิงห้อยเก่งมากใจละค่ะสาธุค่ะเพราะว่ารูปมีอายุ17ขณะจิตใช่ไหมคะขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่2คือปฐมภวังค์หรือว่าทุติยภวังค์ดวงที่2ก็ตามเนี่ยก็3 4 5ไปจนถึง17 10จิต17ดวงเลยนะคะปฏิสนธิกรรมมัชรูปจึงจะดับแต่เฉพาะอุปาทะขณะเท่านั้นที่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตก็เลยไม่ได้ถูกเขาเรียกว่าอะไรคะเขาก็เลยเป็นปัจจนิกไม่ได้เป็นปัจจยุบันแต่อุปาทะขณะของปฏิสนธิกรรมมัชรูปเนี่ยเป็นปัจจิวบันเราก็ถูกภวังคจิตในประวัติการนี่แหละมาเป็นปัจฉาชาตัตถิปัจจัยเพราะเนื่องจากว่าจิตเกิดดับเร็วมากนะคะแล้วก็เป็นพระปัญญาที่ทรงเห็นว่าจิตดวงที่สองเนี่ยก็เริ่มทำหน้าที่ปัจฉาชาตัตถิปัจจัยแล้วก็คือดูแลอุปถัมภ์กลุ่มรูปที่เกิดก่อนอย่างของเราก็จะมีกรรมัชรูป3กลุ่มนะคะก็จะถูกดูแลอุปถัมภ์ค้ำชุนด้วยปัจฉาชาตัตถิปัจจัยก็คือจิตที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็นความละเอียดของชีวิตเราว่าชีวิตเราอ่ะคือนามกับรูปแล้วก็จิตเนี่ยเขาก็ดูแลรูปทั้ง4สมุฏฐานโดยเป็นอนัตตานะคือเราไม่ต้องไปสั่งเขาเราไปควบคุมเขาไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่ที่ว่าเราไปกำหนดเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องของว่าอนัตตาธรรมนะคะพอเรามาเพ่งแบบนี้เรื่อยๆเราก็จะเริ่มมองเห็นตัวเองว่ามันคือนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยเป็นไปอยู่เนืองนิดไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะคะคำพูดในพระไตรปิฎกเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคำพูดซ้ำๆหรือเหมือนกับว่าจะให้เราท่องหรือเปล่าความจริงไม่ใช่นะคะเป็นความเข้าใจของพระผู้มีพระภาคแล้วก็พระสาวกหรือบุรพาจารย์ที่เขียนพระไตรปิฎกเนี่ยค่ะท่านเข้าใจแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดเพื่อให้เราเรียนสภาวธรรมของตัวเราเองว่ามันเป็นแบบนี้แหละนะคะไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนแล้วมีอะไรมีนามกับรูปนามกับรูปเขาทำอะไรกันก็เนี่ยเวลามีนามเกิดขึ้นคือจิตเนี่ยจิตเป็นปัจฉาชาตะตัตถิปัจจัยนะในการดูแลรูปทั้ง4สมุฏฐานในตัวเราไม่ต้องไปดูแลไม่ต้องอะไรนะคะจิตจะดูแลโดยอัตโนมัติเองเป็นอย่างนี้ก็ยิ่งเรียนเราก็ยิ่งเห็นพระปัญญานะคะ
ดังนั้นพระอริยบุคคลที่ท่านแทงตลอดอริยสัจ4ท่านก็เลยรู้จักพระพุทธเจ้ามากที่สุดเพราะว่าตัวท่านก็คือแทงตลอดสภาวะธรรมที่พระผู้มีภาคทรงแทงตลอดมาแล้วก็เลยลึกซึ้งนะคะเห็นทุกอย่างก็เลยรู้ว่าพระพุทธเจ้าว่าเห็นอะไรอย่างนี้นะคะค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อหมดเวลาแล้วสุดท้ายมีท่านใดจะถามรายละเอียดพวกปัจจินกะอย่างอื่นก็เชิญครับอาจารย์คะขอช่วยอธิบายว่าที่ว่ามีสุตตมยปัญญาเสร็จแล้วเนี่ยมีให้มีโยนิโสเนี่ยค่ะมันไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะขออธิบายทำยังไงค่ะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญค่ะโยนิโสยังไงดีคะครับมีสุตตมยญาณก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังเรื่องอะไรมาอย่างเรื่องปัจจัยนี่นะครับฐานปัจจัยที่หมออธิบายไปเนี่ยก็คือโยนิโสตามนั้นนะครับฟังเรื่องขันธ์5ก็โยนิโสตามที่ได้ฟังมาว่าเป็นรูปอย่างไรรูปมีลักษณะอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรเป็นอนัตตาอย่างไรนี่ก็เป็นลักษณะของการโยนิโสรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือในอายตนะหมวดอายตนะหมวดธาตุหมวดสัจจะเป็นต้นนะครับก็คือใส่ใจพิจารณาตามธรรมะที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้วนะครับคือไม่ได้นอกเหนือจากปริยัติที่ได้ฟังมาเพราะนั้นสุตตมยญาณกับโยนิโสมนสิการหรือการที่จะพิจารณาเป็นกลุ่มของจินตญาณเลยนั่นนะครับก็เนื่องกับสุตตมยญาณเนื่องกันแล้วก็ใส่ใจการโยโสมนสิการมีรายละเอียดที่กว้างขวางมากเลยนะครับก็คือพิจารณาคำสอนทั้งหมดนั่นนะครับเนี่ยตามที่เข้าใจเป็นอย่างนั้นเสร็จหมอเป็นปันเต็มครับสาธุค่ะคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเหตุใกล้ของกุศลจิตกุศลธรรมทั้งปวงกุศลเจตสิกทุกตัวเลยนะคะมีโยนิโสมนสิการเป็นเหตุใกล้เพราะฉะนั้นเวลาหลักของการโยนิโสก็คือว่าทำยังไงให้อกุศลที่กำลังเกิดขึ้นน่ะเปลี่ยนเป็นกุศลแล้วอกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดถ้าคำว่าไม่ให้เขาเกิดเนี่ยแล้วอะไรเกิดแทนก็คือกุศลจิตเกิดแล้วต่อไปก็คือกุศลระดับสูงที่ยังไม่เคยเกิดต้องทำให้เกิดนะคะกุศลทั้งหลายที่เราเคยเกิดขึ้นแล้วเราต้องรักษาเอาไว้พวกนี้ต้องใช้หลักโยนิโสมนสิการทั้งหมดในการที่จะตะล่อมจิตใจเรานะคะทุกวิถีทางเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่จะโยนิโสได้เนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมะทั้งหมดให้มากพอค่ะอาจจะไม่ต้อง 100% ก็ได้นะคะแต่ต้องมาถูกทางแล้วมันจะเริ่มเห็นภาพว่าพระผู้มีภาคทรงสอนว่าอกุศลเนี่ยเป็นอันตรายจะทำให้เราตกนรกนะคะอกุศลมีอะไรบ้างเราก็ต้องไปฟังให้เข้าใจเลยค่ะเพราะฉะนั้นงานฟังงานสุตตมยปัญญาเนี่ยใช้เวลาหลายปีสำหรับคนที่ตั้งใจจริงๆนะคะการเริ่มฟังเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันยังไม่มีสุตตมยปัญญาที่แข็งแรงเราจะยังโยนิโสไม่เป็นค่ะดังนั้นงานของกลุ่มไตรสิกขาเราเนี่ยเราจะไม่ไปพยายามเร่งรัดหรือบีบบังคับใครนะคะเพราะเนื่องจากว่างานฟังเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวทุกคนต้องไปฟังเอาเองแยกย้ายกันฟังนะคะแล้วก็ฟังพระอาจารย์สมบัตินี่แหละค่ะฟังให้เข้าใจมากๆพอเราฟังเข้าใจแล้วเนี่ยกุศลจิตเราจะเกิดสติปัญญาเราจะเกิดมากขึ้นเดี๋ยวเราเข้าใจหลักโยนิโสมนสิการเองค่ะแต่ถ้าเราฟังไม่เข้าใจแล้วเราไปฟังหลายคนบรรยายนะคะมันจะเกิดการตีกันเพราะอย่างที่บอกว่าคนเข้าใจธรรมะของพระผู้มีพระภาคที่ตรงตามพุทธประสงค์อ่ะมีไม่มากค่ะ
มีไม่มากนะคะเราไม่ได้ทั้งใช้พระอาจารย์สมบัติเพราะว่าเราไม่เคยเจอพระอาจารย์สมบัติแต่เราพบว่าสิ่งที่พระอาจารย์บรรยายเนี่ยทำให้เราเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยก็อันนี้เป็นแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะสรุปว่าให้ฟังให้เข้าใจระดับหนึ่งแล้วจึงจะโยนิโสเป็นถ้าเรายังโยนิโสไม่เป็นแสดงว่าเรายังสุตตะไม่มากพอค่ะให้ฟังต่อไปแล้วมีหนังสือของคุณลุงเรื่องโยนิโสมนสิการถ้าเกิดพี่เฮมยังไม่เคยได้ก็อยากให้เอาไปอ่านนะคะเพราะคุณลุงก็เขียนไว้ทำให้เห็นภาพเรื่องโยนิโสพอสมควรค่ะเวลาโยเราก็โยตามความเป็นจริงนี่แหละตากระทบรูปหูได้ยินเสียงปั๊บปกติแล้วอกุศลจิตเราเกิดทันทีถ้าเกิดแล้วเราต้องรีบรู้ตัวเร็วๆค่ะแล้วต้องรีบเปลี่ยนเป็นกุศลให้ได้ตรงเนี้ยก็คือการโยนิโสเราเป็นงานฝึกในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวที่แต่ละคนต้องทำตามที่รับอารมณ์ทางทวารทั้ง6ทุกคนรับอารมณ์ไม่เหมือนกันนะคะแล้วจิตใจก็สั่งกิเลสอนุสัยของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันตัวไหนมันจะขึ้นมาง่ายได้ยินคำพูดไหนเราก็อกุศลเกิดอย่างนี้นะคะกรรมก็จะจัดสรรด้วยการเลือกสัปปายะบุคคลสัปปายะสถานที่ความฉลาดของเราด้วยใช้ปัจจัยเยอะแยะมากมายนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะพี่เฮมค่ะขอบคุณมากค่ะเข้าใจแล้ว เดี๋ยวก็ต้องหาหนังสืออ่านด้วยอีกค่ะขอบคุณค่ะค่ะสาธุค่ะเดี๋ยวหนูจะเชิญพี่เฮมเข้ากลุ่มใหญ่นะคะพี่เฮมเข้ากลุ่มใหญ่ด้วยได้ค่ะเชิญพี่หิ่งห้อยนำสวดมนต์ปิดรายการค่ะสาธุครับขอเชิญสวดมนต์ร่วมกันครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะบามิสาธุครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณอาจารย์เชิญครับอนุโมทนาทุกท่านด้วยอนุโมทนากับทุกท่านด้วยครับกราบอนุโมทนาสาธุค่ะกราบสาธุค่ะอนุโมทนาสาธุครับสิ่งมรดกนะครับครับสาธุครับสร้าง